รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเรียนนอกรั้วสร้างสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิตความรู้พื้นฐานทักษะอาชีพคุณธรรมจริยธรรมเป็นทำเป็นแก้ปัญหาได้สวัสดีค่ะคุณผู้ชมดิฉันปาริดาหงส์กระจ่างค่ะในนามของสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการหรือ ETVซึ่งวันที่8กันยายนของทุกปีนะคะนับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่มีความสำคัญค่ะที่องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกได้ประกาศให้วันนี้เป็นวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือขึ้นค่ะและก็ได้มีการเชิญชวนให้ประเทศสมาชิกได้มาร่วมกันจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเพื่อเป็นการระลึกถึงความสำคัญของงานในวันนี้นั่นเองนะคะรวมไปถึงค่ะยังเป็นการกระตุ้นเตือนให้ตระหนักถึงความสำคัญของการรู้หนังสือเพราะการรู้หนังสือนั้นถือได้ว่าเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการพัฒนาคนและพัฒนาประเทศชาติต่อไปนั่นเองและสำหรับปีนี้ค่ะสำนักงานกศน.ของเรานะคะได้จัดงานวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือประจำปี2561ขึ้นที่ศูนย์ประชุมนานาชาตินงนุชพัทยาจังหวัดชลบุรีบรรยากาศกิจกรรมการเฉลิมฉลองในครั้งนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนั้นเชิญรับชมได้เลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะผมโรจกรทุบศรีดิฉันณัฐมนพูลพิพัฒนันท์ค่ะเราทั้งสองคนรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งค่ะที่ได้รับหน้าที่เป็นพิธีกรในวันนี้ค่ะลำดับแรกต้องขอต้อนรับทั้งแขกผู้มีเกียรติทุกท่านเข้าสู่งานวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือประจำปีพุทธศักราช2561ค่ะซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมที่ทางกระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยหรือกศน.ได้จัดขึ้นเป็นประจำในทุกปีค่ะสืบเนื่องจากที่องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกได้เสนอให้ในวันที่8กันยายนของทุกปีเป็นวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือเพื่อที่จะเรียกร้องและกระตุ้นให้สังคมโลกตระหนักถึงความสำคัญของการรู้หนังสือซึ่งถือว่าเป็นเครื่องมือสำคัญในการแสวงหาความรู้และพัฒนาทักษะในสังคมโลกค่ะ Distinguished guests, ladies and gentlemenI would like to welcome you all to the International Literacy Day 2018, which is annually held by the Office of the Nonformal and Informal Education, Ministry of Education, the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, or UNESCO, had declared the 8th of September as International Literacy Day to remind the public of the importance of literacy, which is the key to knowledge, skills,and competency in global society และสำหรับในปีนี้ค่ะยูเนสโกได้กำหนดแนวคิดหลักก็คือ literacy and skill development การรู้หนังสือและการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่21ค่ะ This year's global theme from UNESCO is literacy and skills developmentและการรู้หนังสือก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่21เช่นการค้นคว้าใฝ่หาความรู้จากทรัพยากรการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายผ่านการอ่านออกเขียนได้การรู้เกี่ยวกับการคิดคำนวณความเป็นเหตุเป็นผลกระบวนการแก้ปัญหารวมถึงการรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สารสนเทศและเทคโนโลยีการเงินสังคมวัฒนธรรมความตระหนักต่อตนเองสังคมและโลกค่ะLiteracy is the main basis of development in the 21st century. The ability to read and write provides the opportunity to interact widely with a wide range of learning resources. Literacy allows people to access to calculation, rationality, problem-solving skill, science, information and technology, finance, society, culture, self-social, and global awareness.
ซึ่งปัญหาใหญ่ที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ก็คือการเข้ามาอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วของนวัตกรรมทางเทคโนโลยีทักษะการรู้หนังสือและองค์ความรู้แบบเดิมๆจึงไม่เพียงพออีกต่อไปแล้วค่ะทักษะใหม่ๆที่รวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจึงกลายเป็นเรื่องที่จำเป็นมากขึ้นการเตรียมบุคลากรเพื่อการมีงานทำซึ่งส่วนใหญ่แล้วนั้นยังไม่มีทักษะดังกล่าวจึงเป็นอีกหนึ่งความท้าทายต่อระบบการศึกษาดังนั้นการเข้าถึงการเรียนรู้แนวทางการฝึกอบรมในรูปแบบต่างๆและการได้รับโอกาสที่มากขึ้นเพื่อการเตรียมการดังกล่าวนี้จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นค่ะ Today, ladies and gentlemen, the continuously widespread adoption of technological innovation has become a major problem, and traditional literacy standards are no longer sufficient. New skills, including information and communication technology or ICT, literacy skills will become increasingly important.The preparation of employee skills for future work, while most of them are still lacking of such skills, puts new demands on our education system. Hence, accessing to learning, training approaches, and gaining opportunity for such preparation are needed.สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยได้เห็นความสำคัญกับการส่งเสริมการรู้หนังสือที่มุ่งเน้นแนวทางการพัฒนาทักษะให้กับประชาชนค่ะจึงได้ดำเนินการในหลากหลายด้านเพื่อการพัฒนาทักษะด้านดังกล่าวรวมถึงการจัดงานและกิจกรรมในวันนี้ขึ้นและก่อนที่จะเข้าไปสู่ส่วนอื่นๆของกิจกรรมในวันนี้เรานั้นมีละครค่ะที่จะสะท้อนเรื่องราวของการรู้หนังสือมาฝากทุกท่านในชื่อชุดที่ว่าการรู้หนังสือเรื่องสามัญที่สร้างความมหัศจรรย์ได้ค่ะ The office of the non-formal and informal education has always placed a great emphasis on literacy promotion, focusing on people's skills development, and has organized numbers of activities, including today's ceremony. Ladies and gentlemen, before we commence the ceremony, I would like to invite you all to watch the show in the theme of literacy called.Literacy, simple way to create miracles. So, ladies and gentlemen, please enjoy. ผมจะเล่นได้ขนาดนี้ผมก็อ่านหนังสือมาเยอะมากเลยนะดูคลิปศึกษามาตั้งไม่รู้กี่คลิปกว่าจะเล่นได้หนึ่งขนาดนี้เนี่ยนี่ฉันก็ไปเข้าคอร์สอบรมขายของออนไลน์มาเหมือนกันนะเข้าไป Facebook OOCC ของกสน.เจอเพื่อนแล้วก็เจอลูกค้าชาวต่างชาติเต็มไปหมดเลยล่าสุดสั่งออเดอร์ชุดฉันมา200ตัวโอ้โห200ตัวเลยเหรอแต่คันสั้นฉันหมดเลยอ้าวเหมือนฉันแบบบางทีฉันก็พูดกับเขารู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างแต่ตอนนี้ฉันมันเจ๊งไม่เป็นท่าเลยเนี่ยโมโหก็โมโหไม่รู้จะ
ลฟ์ถามเฟซบุ๊กยังไงก็ไม่รู้เนี่ยอยู่ต่างประเทศก็หาตัวไม่เจอเนี่ยอ้าวทีนี้เจ๊ทำไงอะไม่รู้เหมือนกันเนี่ยเอ๊ะโวยวายอะไรกันแต่เช้าเลยเนี่ยฮะจะไม่ให้ฉันโวยวายได้ยังไงเหรอลุงเพิ่มล่าสุดฉันเข้าไปใน Facebook OOCC ลูกค้าชาวต่างชาติเนี่ยสั่งชุดฉัน200ตัวบอกว่าจะไปตัดชุดเรียนจบอะไรสักอย่างเนี่ยแหละทีนี้พอสั่งมาปุ๊บฉันก็ผลิตให้ปั๊บใช่ไหมฉันก็ถ่ายรูปปุ๊บส่งไปอัปเดตปั๊บบอกกลับมาว่าฉันทำผิดแล้วก็ไม่จ่ายตังค์นี่ฉันขาดทุนย่อยยับเลยเนี่ยโอ้ยอย่าว่าแต่แกขาดทุนเลยฉันก็ขาดทุนมาเหมือนกันเนี่ยเพิ่งโดนมาเมื่อไม่กี่วันก่อนนี่เองอ้าวยังไงอ้าวลุงเพิ่มก็โดนมาเหมือนกันเหรอครับเนี่ยหรือว่าเป็นเพราะว่าเศรษฐกิจไม่ค่อยดีมันไม่เกี่ยวเลยคือเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยนะข้าวโพดที่ไร่ฉันเนี่ยขายดีมากเลยขายดีไปเทน้ำเทท่าเลยเสร็จแล้วก็มีพ่อค้าเนี่ยมาแนะนำให้ฉันปลูกข้าวโพดแบบออร์แกนิกขายเพราะตอนนี้คนนิยมที่จะทานแต่ของออร์แกนิกฉันก็เลยกลับไปปลูกแล้วก็นำมาขายพอถึงวันที่ขายเนี่ยนะพ่อค้ามาถามฉันว่าฉันได้ปลูกยังไงปลูกวิธีไหนฉันก็เลยตอบมันไปหมดแล้วว่าปลูกยังไงปลูกวิธีไหนอ่ะแล้วไงเท่านั้นแหละแม่เจ้าเอ้ยจากที่จะได้กำไรโลละ40บาทฉันต้องมาขาดทุนโลละ40บาทอ้าวโอ้ยปวดหัว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 ผลิตมาแล้วจะทำยังไงอ่ะจะเก็บไว้มันก็เน่าเสียฉันก็เลยต้องขายแบบขาดทุนไปอย่างนั้นเลยอ่ะโอ้โหลุงแล้วทำยังไงต่อละเนี่ยถ้ามันอ้าวสวัสดีพี่ทั้ง3คนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพอดีผมอยากจะสอบถามเพิ่มเติมอะไรสักนิดหน่อยได้ไหมครับเดี๋ยวนะอย่าเพิ่งถามดูจากทรงแล้วเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่มูลนิธิมาเรียรายเงินอะไรหรือเปล่าบอกไว้ก่อนนะพวกฉันน่ะขาดทุนกันอยู่นะไม่มีตรงนี้ตังค์หรอกนะไหนจะลูกไหนจะผัวไหนจะกี้อะไรต่างๆนะฉันไม่มีตังค์ไปที่อื่นก่อนนะเอาลุงต่อว่างมาเดี๋ยวเราลองฟังเขาดูกันก่อนไหมครับอาจจะเป็นไม่ใช่แบบพวกมาขอมูลนิธิก็ได้นะเออใช่อ้าวตกลงใช่ไม่ใช่ใจเย็นๆก่อนนะครับคุณพี่พอดีผมเนี่ยนะจะมาสอบถามการความต้องการของพวกพี่เลยที่ใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยพอดีว่าบริษัทของผมเนี่ยนะจะผลิตคอมพิวเตอร์แบบฉบับพกพาที่เล็กจิ๋วยิ่งกว่าโทรศัพท์ซะอีกก็เลยจะมาถามว่าพวกพี่เนี่ยใช้กันไหมไอเราก็นึกว่าเป็นพวกมูลนิธิมาขอเรียรายเงินอะไรอย่างนี้คือตอนนี้พวกฉันเนี่ยปวดหัวไปหมดทำมาค้าขายอะไรก็เจ๊งดอกเบี้ยที่ไปกู้หนี้ยืมสินมานะตอนนี้ทบต้นทบดอกทบต้นทบดอกโอ้ยลุงตุงนางเกะกะชีวิตฉันไม่หมดเลยอะลุงตอนนี้ลุงอะรุงรังมากใช่ไหมจ๊ะดีไหนๆก็ไหนแล้วมาอะไรเจ๊มาละอะมานี่ไหนมานี่ไหนๆก็มาแล้วช่วยซื้อชุดฉันสักสองสามตัวเนาะอย่างน้อยก็แบบเอาชุดคืนบ้างนี่เอาให้ดูดีโอ้ยสวยเนี่ยชมพูเชียนี่มันชุดกระโปรงนะเจ๊ผมใส่ไม่ได้หรอกก็ซื้อไปให้แฟนไงสักสองสามชุดนะฉันขอทุนคืนฉันหน่อยซื้อไปที่นู่นแกเป็นไข้หวัดธรรมดาใครจะไปรู้อะว่าเป็นหนักขนาดนี้เนี่ยโอ้พี่บ้างวะป่านอะตอมเป็นไรมาเนี่ยไม่ค่อยสบายนิดหน่อยครับไม่ค่อยมีแรงด้วยช่วงเนี้ยเฮ้ยน้ำเพิ่มใจเย็นใจเย็นเฮ้ยอะตอมนี่แกเป็นไรวะเนี่ยไม่หน้าโฟมอย่างวะไม่ค่อยสบายครับนี่ปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้หรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยนี่เฮ้ยได้ใจเย็นใจเย็นนะฉันมีข้าวโพดมาแกกินกินหมดไหมล่ะโอ้ยกินไม่ลงหรอครับคืออย่างงี้ครับทุกคนฟังก่อนครับเมื่อ2วันที่แล้วอ่ะไออะตอมอ่ะมันปวดหัวตัวร้อนไม่สบายผมเลยเอายาแอสไพรินให้มันกินแต่อาการก็ไม่ดีขึ้นครับอาการก็แย่ลงผมเลยพามันไปหาหมอแต่สุดท้ายผลกลับปรากฏว่ามันเป็นไข้เลือดออกครับอ้าววายเลือดออกแบบนี้ก็เลือดไหลออกหมดตัวเลยดิโอ้ยไม่ใช่ครับโอ้ยเจ๊ฉันยืนอยู่ตรงนี้ฉันยังไม่ตายก็ฉันน่ะบอกพี่ป่านไปแล้วก็กินยาแอสไพรินอาการก็ยังไม่ดีขึ้นแถมพี่ป่านยังจะเอาไบโอบูเฟนมาฉันกินอีกอ่ะโอ้ยก็แกเป็นคนบอกฉันเองไม่ใช่เหรอว่าเอายาอะไรมาก็ได้จะได้รีบกินรีบหายแล้วก็รีบออกไปเที่ยวถูกต้องไหมอย่าพูดอย่างนี้เลยนะฉันจะฟ้องแม่เอ้ยเชิญกลับไปฟ้องเลยทุกคนหยุดก่อนครับเดี๋ยวผมจะจัดการปัญหาให้ทุกคนเองผมไปทำงานของผมละที่ทุกคนโวยวายแล้วก็วุ่นวายกันอยู่อย่างนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าทุกคนเนี่ยนะขี้เกียจอ่านหนังสือนะแล้วก็ขี้เกียจค้นคว้าข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตด้วยเข้าใจไหมครับจริงด้วยเรื่องนี้ผมเห็นด้วยนะมันถูกต้องเลยแหละเดี๋ยวนะแล้วมันเกี่ยวอะไรด้วยที่ฉันขี้เกียจอ่านหนังสือฉันน่ะไปเข้าคอร์สอบรมขายของออนไลน์มาเลยนะนี่ลูกค้าเต็มไปหมดเลยเออใช่แล้วมาบอกได้ไงว่าฉันเนี่ยไม่หาข้อมูลกันมันไม่ใช่เลยนะโอเคนะเดี๋ยวผมจะบอกให้ทีละคนเลยนะเนี่ยอย่างเจ๊เนี่ยนะขายของขาดทุนใช่ไหมครับเพราะว่าสั่งไปเนี่ยแล้วเขายกเลิกใช่ไหมใช่ไงนี่ไงเอาให้ดูเลยนี่สั่ง200ตัวแล้วยกเลิก200ตัวยกเลิกเลยเหรอใ
ไหนดูสิ My order is orange picture not orange color เนี่ยเจ๊ก็ใช่ไงก็เจ๊ส่งผิดเปล่าอ๋อที่เขายกเลิกเพราะว่าเขาใจเกินผิดแค่นี้เองเขาจะเอาเป็นรูปชุดส้มเจ๊มันไม่ใช่สีส้มเจ๊เข้าใจไหมเนี่ยอ่านออกไหมน่ะเห็นไหมถูกต้องคราวหน้าคราวหลังเนี่ยนะเจ๊ต้องตั้งใจอ่านข้อความของลูกค้าให้ดีๆนะครับรู้ไหมหรือไม่ถ้าเจ๊ไม่รู้เนี่ยนะเปิดพจนานุกรมก็ได้ Google แปลภาษาก็มีเยอะแยะเจ๊จะได้ไม่โดนลูกค้าหลอกอีกโหแล้วทำไมนายรู้เรื่องอ่ะอ้าวเจ๊เดี๋ยวนี้ในอินเทอร์เน็ตมีเยอะแยะเลยเซิร์ชหาง่ายขึ้นด้วยลองเซิร์ชหาดูสิมันก็จริงอะเนาะถ้าฉันหาข้อมูลเพิ่มอีกนิดหน่อยหาคำแปลหา Google ฉันก็คงไม่ขาดทุนแล้วก็ไม่เสียลูกค้าใช่ว่าแล้วเจ๊ไปหาคำจับเปิดนะเจ๊เปิดเลยส่วนน้ามีปัญหาเรื่องการปลูกข้าวโพดใช่ไหมนะน้าปลูกแบบไหนกันล่ะฉันก็ปลูกแบบเกษตรอินทรีย์ตามธรรมชาติเลยนะยาฆ่าแมลงฉันก็ไม่ใส่ฉันก็แค่ใส่ปุ๋ยเคมีปุ๋ยเคมีโอ้ยทิ้งไว้ตั้งห่างตั้งเดือนนึงมันคงไม่เป็นอะไรหรอกมั้งโอ้น้าไม่ได้เลยนะที่ผมฟังน้ามาเนี่ยนะเกษตรอินทรีย์เนี่ยต้องมาจากธรรมชาติ 100% เขาถึงเรียกว่าเป็นออร์แกนิกไงนี่นะใส่ปุ๋ยเคมีไปก่อน1เดือนเขาก็ไม่ได้เรียกว่าออร์แกนิกแล้วนะน้าต้องไปศึกษาหาข้อมูลดีๆนะครับเอาหรอโอ้ยฉันคิดไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่ามันไม่ใช่ขอบคุณมากเลยนะอ่ะมาเดี๋ยวช่วยลงไปหาข้อมูลกันแล้วกันอ่ะอย่างคุณปานแล้วก็คุณอะตอมใช่ไหมครับเนี่ยใช่ครับทีหลังเนี่ยนะถ้ารู้สึกอาการง่วงอ่อนเพลียหรือซึมอะไรพวกนี้ต้องรีบไปพบแพทย์เลยนะครับไม่ใช่กินยาอะไรมั่วซั่วอย่างนี้นะครับไม่ได้เลยครับมันอันตรายครับไม่ได้ครับเป็นอย่างนี้นี่เองเนี่ยครับวันก่อนผมไปเพิ่งไปอ่านเจอในอินเทอร์เน็ตมามีเพจอยู่เพจนึงนะครับนายแพทย์เขียนไว้ว่าคนที่เป็นไข้เลือดออกนะครับมันจะมียา2ชนิดที่ห้ามกินก็คือเอสไพรินกับไอบูบูเฟนนะครับ2ตัวนี้เลยห้ามเลยนะครับกินไม่ได้หรอกเหรอครับกินไม่ได้ครับโอ้โหอะตอมงั้นพี่ขอโทษนะถ้าพี่ศึกษาข้อมูลให้ดีกว่านี้เรื่องแบบนี้ก็คงไม่เกิดขึ้นขอโทษไม่เป็นไรหรอกพี่ดีนะที่พี่พาฉันไปโรงพยาบาลทันถ้าไม่ทันนะฉันอาจจะอาการหนักกว่านี้ก็ได้แต่ตอนเนี้ยฉันไม่เป็นไรแล้วล่ะเออไม่เป็นไรก็ดีแล้วงั้นเรากลับบ้านกันดีกว่าป่ะเห็นไหมล่ะครับการรู้หนังสือมันเป็นความมหัศจรรย์ที่ทุกคนคาดไม่ถึงกันเลยใช่ไหมครับไม่ว่าจะเกิดประโยชน์มากหรือน้อยก็ตามเหมือนกับนักมายากลกว่าจะทำได้เนี่ยก็ต้องเริ่มอ่านฝึกฝนเรียนรู้แล้วก็ขวนขวายกันจนสำเร็จจนถึงทุกวันนี้จริงๆแล้วความมหัศจรรย์ของการรู้หนังสือเนี่ยยังมีอีกมากมายและที่ทุกท่านมารวมตัวกันอยู่ที่นี่ก็เพราะว่าทุกคนความคิดเห็นตรงกันและเพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างสูงสุดขอเชิญทุกท่านพบกับผู้ใหญ่ใจดีที่จะได้มาบอกกล่าวรายละเอียดความสำคัญกันต่อไปครับขอเรียนเชิญครับขอเสียงปรบมือดังๆอีกครั้งหนึ่งให้กับการแสดงชุดการรู้หนังสือเรื่องสามัญที่สร้างความมหัศจรรย์ได้ค่ะจบการแสดงไปแล้วเราก็ต้องขออนุญาตนำทุกท่านเข้าสู่ลำดับของพิธีการค่ะซึ่งในลำดับแรกนี้ดิฉันขอเรียนเชิญท่านปลัดกระทรวงศึกษาธิการท่านการุณสกุลประดิษฐ์ให้เกียรติขึ้นกล่าวรายงานค่ะ Firstly, ladies and gentlemen, may I invite Mr. Karun Sukumpradit, the Permanent Secretary of the Ministry of Education, to deliver the reporting speech. Please welcome.กราบเรียนท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขพลเอกสุรเชษฐ์ชัยวงศ์กับผมนายการุณสกุลประดิษฐ์ปลัดกระทรวงสาธารณสุขในนามของผู้จัดงานวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือประจำปี2561ขอขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นอย่างสูงที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานในวันนี้ซึ่งถือเป็นวันสำคัญวันหนึ่งที่องค์กรการศึกษาวิทยาศาสตร์วัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกได้ประกาศให้วันที่8กันยายนของทุกปีเป็นวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือนับตั้งแต่ปีพ.ศ.2509เป็นต้นมาในปีนี้ปี2561องค์การยูเนสโกได้กำหนดแนวคิดหลักในการจัดการงานคือการรู้หนังสือและการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่21โดยมุ่งพัฒนาการรู้หนังสือจากระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่ระดับที่สูงขึ้นนั่นคือการรู้เท่าทัน
ซึ่งตั้งบนฐานของการคิดวิเคราะห์เป็นและนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันตลอดจนการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีและการทักษะด้านอาชีพที่สอดคล้องกับสังคมในยุคโลกปัจจุบันการจัดงานเฉลิมฉลองวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือประจำปี2561นี้ในนามของกระทรวงสาธารณสุขโดยสำนักงานกศน.ได้กำหนดให้มีการจัดงานณศูนย์ประชุมนานาชาตินงนุชพัทยาจังหวัดชลบุรีแห่งนี้โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้อำนวยการยูเนสโกสำนักงานส่วนภูมิภาคกรุงเทพและคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุขคณะกรรมการกศน.ภาคีเครือข่ายผู้บริหารและบุคลากรกศน.จำนวนรวมทั้งสิ้นประมาณ 1,400 คนสำหรับกำหนดการจัดงานในวันนี้หลังจากที่ชมวิดิทัศน์ของสำนักงานกศน.เรื่องการรู้หนังสือทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่21และของยูเนสโกสำนักงานส่วนภูมิภาคกรุงเทพเรื่องพลังการเรียนรู้ตลอดชีวิตสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จแล้วจะเป็นการอ่านสารของผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกมิสเตอร์ออเดร์อาซูเลโดยผู้อำนวยการยูเนสโกสำนักงานส่วนภูมิภาคกรุงเทพจากนั้นเรียนเชิญท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณการอ่านสารนายกรัฐมนตรีเนื่องในโอกาสวันที่ลึกสากลแห่งการรู้หนังสือและกล่าวเปิดงานพร้อมทั้งพิธีเปิดงานวันที่ลึกสากลแห่งการรู้หนังสือประจำปี2561และจากนั้นขอเรียนเชิญท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณการผู้อำนวยการยูเนสโกสำนักงานภูมิภาคกรุงเทพและแขกผู้มีเกียรติเยี่ยมชมนิทรรศการร่วมกันตามลำดับบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกระผมขออนุญาตดำเนินการตามกำหนดต่อไปขอบคุณครับลำดับต่อไปค่ะขออนุญาตเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการสำนักงานยูเนสโกส่วนภูมิภาคกรุงเทพมิสเตอร์ชิเกรุอาโอยากิขึ้นบนเวทีเพื่อร่วมกระทำพิธีเปิดค่ะ Ladies and gentlemen, to officially open this ceremony, may I now invite once again Mr. Chigeru Aoyagi on the stage to join the opening ceremony. Please welcome. ขอเสียงปรบมือต้อนรับอีกครั้งด้วยครับค่ะและในลำดับต่อไปค่ะขอเรียนเชิญท่านปลัดกระทรวงศึกษาธิการท่านการุณสกุลประดิษฐ์ค่ะA warm welcome to Mr. Karun Sukun Pradit, the Permanent Secretary of the Ministry of Education. Please welcome. ขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านด้วยค่ะและในลำดับต่อไปค่ะขอเรียนเชิญท่านเลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยท่านกฤตชัยอรุณรัตน์ค่ะ Next, I would like to welcome Mr. กฤตชัยอรุณรัตน์Secretary General of the Office of the Non-Formal and Informal Education. เรียนเชิญค่ะและในลำดับต่อไปเรียนเชิญท่านเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาท่านดร.สุเทพชิตยวงศ์ค่ะเรียนเชิญค่ะ Next, may I invite Dr. สุเทพชิตยวงศ์ Secretary General of the Office of Vocational Education Commission.เรียนเชิญค่ะและในลำดับต่อไปขอกราบเรียนเชิญท่านรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาดร.ศรีชัยพรประชาธรรมค่ะ Next please welcome Dr. ศรีชัยพรประชาธรรม Deputy Secretary General of the Office of Vocational Education Commission please welcome และในลำดับสุดท้ายขอเรียนเชิญมิสเตอร์อิชิโร่มิยาซาวะผู้เชี่ยวชาญด้านการรู้หนังสือและการเรียนรู้ตลอดชีวิตจากยูเนสโกค่ะ Last but not leastPlease welcome Mr. Ichiro Miyazawa, Program Specialist for Literacy and Non-Formal Education on the stage to join the opening ceremony. ละค่ะตอนนี้ได้เรียนเชิญครบทุกท่านแล้วค่ะเราจะรอให้ทุกท่านอยู่ด้านบนเวทีแล้วเดี๋ยวอีกสักครู่ค่ะทางเจ้าหน้าที่จะนำสัญลักษณ์แห่งความร่วมมือมาส่งให้กับทางท่านประธานของงานค่ะ Ladies and gentlemen, may I now invite everyone to please kindly join me.In counting down together from five. ค่ะซึ่งตอนนี้ทุกท่านอยู่บนเวทีเรียบร้อยแล้วดิฉันต้องขออนุญาตเรียนเชิญเจ้าหน้าที่ค่ะนำสัญลักษณ์แห่งความร่วมมือมาส่งมอบให้กับท่านประธานของงานค่ะซึ่งตอนนี้อยู่ที่ท่านประธานแล้วเรามานับถอยหลังพร้อมกันดีกว่าค่ะเชิญคุณเต้ยค่ะ five four three two oneขอเสียงปรบมือดังๆให้กับพิธีเปิดงานวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือประจำปีพุทธศักราช2561ค่ะแนวคิดหลักของปีนี้คือนี่ไง
้ก็คือบรรยากาศส่วนหนึ่งนะคะของงานวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือประจำปี2561ค่ะทุกๆวันที่8กันยายนของทุกปีนะคะกระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานกศน.ค่ะได้มีการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองนะคะเพื่อระลึกถึงความสำคัญของงานในวันนี้กันเป็นประจำค่ะนอกจากนั้นนะคะยังมีการจัดนิทรรศการต่างๆรวมไปถึงการมอบโล่เกียรติคุณแล้วก็เข็มเชิดชูเกียรติให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะที่ทำให้เกิดการศึกษาตลอดชีวิตกับประชาชนคนไทยทุกคนนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันปาริดาหงส์กระจ่างต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ